สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูสถิติของหุ้น IPO ที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นวันแรกในช่วงปี64ถึงปี65ที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO สักบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อนๆก็คงจะคิดว่าพอหุ้นเหล่านั้นนะครับเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นวันแรกเนี่ยมันก็เป็นการการันตีแล้วว่าเราจะมีกำไรกับหุ้นตัวนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่าซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูสถิติของ IPO ในตลาดหุ้นไทยนะที่เข้ามาเทรดเป็นวันแรกราคาจะปิดเหนือราคา IPO หรือว่าปิดต่ำกว่าราคา IPO นะครับโดยเฉลี่ยนะซึ่งอันนี้ก็จะเอาของปี64ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในปี65นี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สถิติของปี2564นะครับในปี2564ก็มีหุ้นเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยจำนวน38หุ้นนะครับ38บริษัทก็จะแบ่งเป็นหุ้นที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์นะครับในตลาดเซต20บริษัทแล้วก็เข้ามาเทรดในตลาด MAI อีก18บริษัทสำหรับหุ้นที่เข้ามาในตลาดเซตนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4บริษัทนะที่ราคาปิดนะครับต่ำกว่าราคา IPO ก็คือถ้าเกิดว่าเราได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO ของทั้ง4บริษัทนี้แล้วถือไปจนตลาดปิดนะครับแน่นอนว่าเราก็จะขาดทุนอีกที่เหลือ16บริษัทนะครับก็ปิดบวกซึ่งก็ปิดบวกตั้งแต่ระดับ0จุดไปจนถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของระดับ 100% เนี่ยมีเพียงแค่1บริษัทเท่านั้นนะที่ปิดบวกเกิน 100% นะครับนอกนั้นก็จะปิดแบบประมาณ 0.72 0.5 นะครับ 13% 25% ไปจนถึง 60% นะครับโดยประมาณมาต่อกันที่หุ้นที่อยู่ในตลาด MAI นะครับในปี2564ก็เข้ามา IPO ทั้งหมด18บริษัทนะครับซึ่งทั้ง18บริษัทราคาก็ปิดเหนือราคา IPO ทั้งหมดเลยนะครับราคาในวันแรกนะซึ่งก็ปิดประมาณ 20% ไปจนถึงระดับประมาณ 200% เลยทีเดียวสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้มาที่สถิติในปีล่าสุดนี้นะครับนั่นก็คือปี2565เราก็จะพบว่ามีหุ้นที่เข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยและเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทยแล้วจำนวน13บริษัทนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดเซต8บริษัทแล้วก็หุ้นที่อยู่ในตลาด MAI อีก5บริษัทสำหรับในส่วนของตลาดเซตนะครับก็มีอยู่1บริษัทนะที่ราคาปิดลดลงจากราคา IPOแล้วก็มีอีก1บริษัทนะครับที่ราคาปิดเท่ากับราคา IPO เลยส่วนที่เหลือก็ปิดบวกนะครับซึ่งก็ปิดบวกตั้งแต่ประมาณ 7% ไปจนถึงระดับประมาณ 100% ขึ้นนะครับส่วนสำหรับในตลาด MAI ทั้ง5บริษัทนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นวันแรกก็ปิดบวกทั้ง5บริษัทเลยซึ่งก็จะมีบริษัทที่ปิดบวกต่ำสุดก็ปิดบวกอยู่ที่ประมาณ 4% นะครับแล้วก็สูงสุดประมาณ 148% ที่เหลือก็จะปิดบวกประมาณ 20-40% โดยประมาณจากสถิติข้างต้นนี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับที่จะทำให้เรามีกำไรถ้าเกิดว่าเราได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO ตัวนั้นๆอย่างในปี64ที่ผ่านมานะครับก็มีถึง4บริษัทเลยนะที่ราคาลดลงจากราคา IPO แล้วก็ปีล่าสุดนี้เองนะครับยังไม่จบปีเลยก็มีอยู่1บริษัทนะที่ถ้าเราได้ราคา IPO เนี่ยเราก็ขาดทุนเช่นกันแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เรามองเห็นจากสถิติที่ผ่านมานั่นก็คือหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI ทั้งปี64แล้วก็ปี65นะครับวันแรกที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยราคาปิดบวกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้น IPO หุ้นที่อยู่ในตลาด MAI ในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีกำไรทั้งหมดเลยนะครับในวันแรกที่หุ้นเข้ามาซื้อขาย
มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตนะครับถึงมีปิดลดลงมาจากราคา IPO ได้ในขณะที่หุ้นที่อยู่ในตลาด MAI กับปิดบวกทั้งหมดเลยซึ่งคำตอบนะครับก็เกิดจากในส่วนของหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นหุ้นที่มีขนาดกลางไปหาขนาดใหญ่ซึ่งหุ้นเหล่านี้นะครับการเคลื่อนตัวการปรับตัวของราคาเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของจำนวนหุ้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมราคาพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากแต่ว่าในส่วนของหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI ด้วยความที่มันเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับมีจำนวนหุ้นที่น้อยเพราะฉะนั้นการไล่ราคาการเก็งกำไรอะไรพวกนี้มันก็สามารถที่จะทำได้ดีมากกว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะในระยะยาวนะครับสำหรับหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI ส่วนใหญ่แล้วนะครับวอลุ่มก็มักจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากวันแรกที่เข้ามาเทรดซึ่งพอวอลุ่มมันลดลงนะครับมันก็มีผลในเรื่องของการปรับตัวของราคามันก็ไม่ได้หวือหวาเหมือนช่วงแรกๆที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วบางตัวเนี่ยราคาลดลงมาต่ำกว่าราคา IPO ก็มีนะครับในขณะที่หุ้นที่อยู่ในตลาดเซตในระยะยาวนะครับจะมีความน่าสนใจมากกว่าหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI อย่างในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีความหนาแน่นกว่านะครับในเรื่องของบทวิเคราะห์ก็จะมีเยอะกว่าด้วยซึ่งอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตแน่นอนว่าพอมีสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาของหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตนะครับในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวได้มากกว่าหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงถึงแม้ว่าในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นว่าหุ้นที่เข้ามา IPO ในตลาด MAI จะมีกำไรทุกๆตัวเลยนะครับก็ตามแต่ว่าในอนาคตนะครับเราก็คาดการไม่ได้มันอาจจะมีอยู่บางตัวก็ได้ที่เปิดออกมาแล้วราคาลดลงมาต่ำกว่าราคา IPO ก็ได้นะครับไม่ได้เกี่ยงนะว่าจะต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดเซตหรือว่าอยู่ในตลาด MAI ราคาถึงจะมีบวกถึงจะมีลดลงอะไรประมาณนี้ซึ่งเราอาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลอื่นๆประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับในเรื่องของงบการเงินพื้นฐานทางธุรกิจของเขาแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของราคาที่เขามีการเสนอขาย IPO ออกมาเนี่ยมันแพงเกินจริงหรือเปล่าหรือว่ามันถูกไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องไปศึกษาตรงนั้นประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูของปี63ปี62ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นที่อยู่ในตลาด MAI นะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นวันแรกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่ราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าราคา IPO นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปี64แล้วก็ในปี65ล่าสุดเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นแต่ใช่ว่าไม่มีแล้วจะไม่มีโอกาสมีนะครับในปีนี้ยังไม่จบนะปีที่แล้วอาจจะเป็นปีทองของหุ้นในตลาด MAI ที่เข้ามาเทรดใหม่แต่ปีนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้อ่ะถ้าเพื่อนๆอะไรนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบประเพณีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ